จุนจิอิโต้รวมเรื่องสยองขวัญญี่ปุ่นตอนที่ 9คือราอาคาสกะเดินทางกลับจากต่างประเทศนะฮะกลับมาสู่ญี่ปุ่นและบ้านของเขาที่ห่างเหินไปนานหลายปีบ้านที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จแต่แทบไม่มีโอกาสได้อยู่เลยครับเพราะเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะฮะก็ต้องไปทำงานอยู่ต่างประเทศทันทีจึงจำใจปล่อยบ้านให้คนอื่นเช่าจากการขยันขยอของน้องชายก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญนะฮะส่วนคนที่มาเช่าบ้านนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยนะครับก็เป็นครูของเขาเองในสมัยที่เรียนมัธยมเนื่องจากเขาเป็นคนที่หวงบ้านมากๆเลยนะฮะจึงห้ามต่อเติมห้ามตกแต่งเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งการเกิดรอยเล็บขีดข่วนเขาก็ไม่ยอมครับอาคาสกะเปิดประตูบ้านเข้าไปนะฮะทันทีที่เปิดประตูออกมาเขาก็สัมผัสถึงกลิ่นอับเหม็นชื้นจนไม่อาจทนได้เลยนะครับเขาเปิดไฟก็พบสภาพบ้านที่เละเทะสิ่งของวางระเกะระกะกระจัดกระจายราวกับถูกรื้อค้นครับที่โต๊ะอาหารและพื้นนั้นเต็มไปด้วยจานชามและเศษอาหารกระจายไปทั่วแม้กระทั่งบนพื้นและที่อ่างล้างจานก็เต็มไปด้วยจานที่แช่เอาไว้เมื่อเปิดดูตู้เย็นก็เต็มไปด้วยอาหารที่ล้วนแต่ขึ้นราแช่เอาไว้เต็มตู้สภาพโดยรวมนะฮะนับว่าสกปรกโสโครกและเมื่อเดินเข้าไปในห้องน้ำเปิดแผ่นปิดอ่างอาบน้ำดูก็พบว่ามีน้ำขังอยู่ในอ่างนะฮะและมันคือน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วเลยนะครับจนอาคาสกะนั้นไม่สามารถทนได้ต้องอาเจียนออกมาทันทีไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านแสนรักของเขาและก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนเช่าบ้านราวกับว่าผู้คนในบ้านนั้นมันหายไปเฉยๆเลยครับคืนนั้นเซจิน้องชายของอาคาสกะเข้ามาทักทายที่บ้านแต่เซจิก็มีอาการพิรุษเมื่อพี่ชายเชิญเข้าบ้านมาเขาก็ไม่ยอมเข้าไปบอกว่าจะรีบกลับบ้านและก็ขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ที่ไม่ได้ทำความสะอาดรอเอาไว้อาคาสกะก็โมโหกับสิ่งที่ครูและครอบครัวนั้นทำสกปรกกับบ้านของเขาและคิดว่าเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าครูน่ะคงโกรธเกลียดเขานะฮะที่ไม่อยากให้เช่าบ้านตั้งแต่แรกแต่เซจิก็บอกว่าอาจไม่เป็นอย่างที่พี่คิดก็ได้นะครับอาจจะเกิดจากตัวของเขาเองและก็รีบตัดบทว่าจะรีบไปหาหมาของพี่ชายที่หายไปจากนั้นก็ปิดประตูแล้วก็ออกจากบ้านไปทันทีครับในคืนนั้นนะฮะอาคาสกะก็ไม่อาจทนสภาพบ้านได้จึงทำความสะอาดบ้านล้างจานชามล้างอ่างอาบน้ำนะฮะจนบ้านสะอาดขึ้นมาบ้างจากนั้นเขาก็รีบเข้านอนครับจากนั้นนะฮะเรื่องราวก็ตัดไปในช่วงก่อนที่อาคาสกะนั้นจะเดินทางไปต่างประเทศครับเซจิซึ่งเขานั้นก็รู้ว่าพี่ชายกำลังจะไปทำงานอยู่ต่างประเทศต้องปล่อยบ้านทิ้งเอาไว้ดังนั้นจึงขอให้พี่ชายนั้นปล่อยบ้านให้โรกิอาจารย์ในสมัยมัธยมให้เช่าบ้านนะครับเพราะบ้านของอาจารย์โรกินั้นเกิดไฟไหม้วอดวายทั้งหลังจึงมาขอเช่าบ้านชั่วคราวระหว่างรอการซ่อมแซมครับอาคาสกะก็ไม่อยากให้ใครมาเช่าบ้านเลยนะฮะไม่ว่าน้องชายของเขาจะอ้างว่าอาจารย์โรกินั้นจะช่วยดูหมาเป็นที่รักให้เขาก็ตามทีครับวันรุ่งขึ้นนะฮะอาจารย์โรกิก็มาพร้อมกับครอบครัวครับประกอบด้วยภรรยาลูกสาวและลูกคนเล็กที่ยังเป็นทารกอยู่นะฮะเพื่อมาขอร้องอาคาสกะเช่าบ้านครับอ้อนวอนอยู่นานเลยนะฮะจนถึงกับต้องคำนับกันเลยทีเดียวครับผนวกกับว่าเซจินั้นช่วยพูดอาคาสกะจึงยอมนะครับเจ้าลูกสาวของอาจารย์โรกิก็ร้องดีใจหนูชอบบ้านนี้นะฮะเซจิก็พยายามมองหน้าทารกน้อยนะครับแต่แม่ก็ขยับหนีไม่ให้เขามองหน้าครับหลังจากที่อาคาสกะทำความสะอาดบ้านเสร็จนะฮะก็รีบเข้านอนแต่เขาก็ตื่นมาตอนดึกนะครับและก็พบว่าผนังห้องนอนของเขานั้นมันเปลี่ยนไปจึงเอามือไปสัมผัสแล้วก็พบว่ามันมีร่องรอยของความขรุขระอยู่เต็มทั่วผนังนะฮะมันก็คือเชื้อราที่จับกันแน่นเป็นผืนหนานั่นเองครับเขาสงสัยว่าไอ้เจ้ารานั้นน่ะมันเกิดขึ้นในห้องของเขาได้ยังไงนะฮะเขาเดินออกไปจากห้องไปสำรวจรอบๆนะครับก็ยิ่งแปลกประหลาดใจยิ่งนักก็เพราะว่าไอ้เจ้าเชื้อรานั้นมันก็ขึ้นไปเต็มทั่วอนูของบ้านแล้วนะฮะยิ่งฝนตกลงมาหนักในค่ำคืนนั้นด้วยแล้วนะครับทั้งบ้านก็ยิ่งเต็มไปด้วยราแถมมันยังลามออกไปนอกบ้านด้วยครับในตอนเช้านะฮะอาคาสกะก็ไปหาเซจิถามถึงครอบครัวของโรกิซึ่งน้องนะฮะก็ตอบว่าไม่รู้ว่าคนในครอบครัวเนี่ยหายไปไหนกันแน่ อาคาสกะจึงให้น้องไปที่บ้านนะครับให้ดูราที่เกาะเต็มไปทั่วซึ่งมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะฮะโดยเฉพาะที่ชั้น2ของบ้านนั้นราขึ้นหนาจนแทบจะเดินขึ้นไปไม่ได้เซจิแสดงอาการหวาดกลัวจึงบอกให้พี่ชายนั้นรีบออกจากที่บ้านหลังนั้นทันทีพี่ชายจึงจี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาก็บอกพี่ชายไปว่าสภาพบ้านตอนนี้มันเหมือนกับทารกน้อยลูกชายคนเล็กของอาจารย์โรกิก็ไม่ป่าเลยนะครับที่เนื้อตัวนั้นนะฮะเต็มไปด้วยราเกาะเต็มตัวราวกับว่าร่างเนี้ยมันถูกสร้างไปด้วยรานั่นแหละนะครับและร่างที่เต็มไปด้วยรานั้นนะฮะมันก็สามารถแพร่กระจายไปสู่พี่สาวของทารกได้ด้วยนะครับอาคาสกิเดินขึ้นไปบนบ้านที่เปลี่ยนสภาพเป็นราโดยสิ้นเชิงมีบางอย่างนะฮะเกาะหน้าของเขาก็เกาจนเป็นแผลครับและเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องพบร่างของอาจารย์โรกิกับภรรยาและลูกสาวนั้นกลายเป็นราและก็คายรานะฮะออกจากปากในลักษณะเป็นสายยาวออกมาจากปากแล้วก็ค่อยๆกระจายไปทั่วห้องนั้นเลยนะครับและกระจายไปทั่วบ้านเขาก็ตกใจครับแต่กระนั้นนะฮะอาคาสกะก็เกิดอาการคันไปทั้งตัวเขาเกาหน้าครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอ้เจ้าใบหน้าของเขานั้นน่ะแต่แปรเปลี่ยนสภาพเป็นราแล้วนะฮะจากนั้นเขาก็นั่งลงกับพื้นพิงผนังห้องเกาไปทั่วร่างกายนะครับที่มันค่อยๆเปลี่ยนสภาพเป็นราและบ้านทั้งหลังนั้นก็กลายเป็นราอย่างรวดเร็วอาคาสกะได้แต่เกาแล้วก็พูดว่าคันจังเลยนะคันจังจากนั้นจุนจิอิโตะรวมเรื่องสยองขวัญญี่ปุ่นตอนราก็จบลงณตรงนี้ราก็ถือว่าเป็นอีกตอนหนึ่งของจุนจิอิโตะรวมเรื่องสยองขวัญญี่ปุ่นที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของความสยองขวัญจำพวกพูดผีปีศาจอะไรทำนองนั้นนะฮะแต่เน้นไปที่เรื่องราวของความแปลกโดยที่ไม่มีปีไม่มีขลุ่ยนะฮะว่าต้นเรื่องนั้นมันเกิดมาจากอะไรเราก็ได้แต่อนุมานไปเองว่าเด็กทารกลูกคนสุดท้องของอาจารย์โรกินั้นก็น่าจะเป็นสาเหตุครับที่ทำให้เกิดเชื้อรานั้นแพร่กระจายไปทั่วบ้านของเขาจนทั้งบ้านนะฮะมันกลายเป็นผุยผงไปจากนั้นอาจารย์จึงรีบหาบ้านใหม่อยู่นะครับแล้วก็ประจวบเหมาะที่จะมาเช่าบ้านของอาคาสกะอยู่นั่นแหละนะฮะแต่การย้ายมาอยู่ในบ้านหลังนี้มันก็รุนแรงกว่าบ้านเก่าของเขาเพราะบ้านหลังเก่านั้นเชื้อราก็ทำได้แค่เกาะกินบ้านจนพังนะครับแต่ครั้งเนี้ยเชื้อรามันดันเกาะกินทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยนะครับซึ่งตามสไตล์ของจุนจิอิโตะรวมเรื่องสยองขวัญญี่ปุ่นที่เขาไม่จำเป็นจะต้องมาบอกที่มาที่ไปอะไรเลยเราก็ได้แค่เห็นในสิ่งที่เขาต้องการนำเสนอเท่านั้นนะครับจากนั้นเราก็มีหน้าที่ในการจินตนาการเอาเองนะฮะหรือตีความเอาเองว่าแต่ละตอนนั้นมันสื่อถึงอะไรและโดยเฉพาะในตอนราเนี่ยนะครับบอกตามตรงว่าตีความยากมากๆเลยนะฮะไม่แน่ใจเลยนะครับว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรกันแน่หนังอาจจะสื่อถึงการแพร่กระจายของเชื้อโรคร้ายที่มันสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะครับก็อย่างเช่นเชื้อไข้หวัดนกหรือเชื้อโควิดก็เป็นได้นะครับซึ่งใครสามารถตีความได้ก็กรุณาคอมเมนต์บอกเล่ากันมาจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจในตอนนี้ก็คือหนังเขาใช้ภาพขาวดำในการเล่าเรื่องทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นบรรยากาศโดยรวมที่ตัวละครหลักของเรื่องได้พูดถึงเชื้อราที่มันเกิดขึ้นในบ้านพูดถึงความสกปรกทั้งหลายแหล่ที่มันอยู่ตามอ่างล้างจานโต๊ะอาหารหรือในห้องน้ำต่างๆนะฮะที่ว่ามันสกปรกแค่ไหนเราคนดูจึงไม่อาจรับรู้ความสกปรกนั้นได้แล้วเมื่อเราไม่เห็นสีจึงไม่สามารถจินตนาการถึงกลิ่นต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นความเป็นภาพขาวดำมันยิ่งทำให้เรานั้นต้องใช้จินตนาการเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่านะฮะดังนั้นเรื่องของความสกปรกหรือราต่างๆนั้นมันจึงเกิดขึ้นในจินตนาการของคนดูที่มีความแตกต่างกันบางคนอาจรับรู้สึกถึงมันได้มากบางคนอาจรับรู้ได้น้อยนะฮะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนดูเป็นทุนเลยนะครับดังนั้นนะฮะมันจึงสามารถเชื่อมโยงได้ว่าประสบการณ์ของแต่ละคนนั้นก็อาจทำให้ตีความเรื่องของรานั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคนด้วยเช่นกันครับและทั้งหมดทั้งมวลที่หนังต้องการจะสื่อมันจึงเล่นกับจินตนาการของคนดูเล่นกับการตีความของคนดูนั่นเองนะฮะส่วนตัวของผมแล้วต้องขอยอมรับว่าราในเรื่องนี้มึนตึ๊บเลยครับดังนั้นนะฮะทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบราเอาไว้ที่ 5 เต็ม 10 คะแนนครับ